เอาละเกินวิเชียกูโดนแล้วสวัสดีครับทุกคนวันนี้จะเป็นเกม Dark and Darker นะครับจะเป็นเกมแนว Battle Royale แบบคล้ายๆ Escape from Tarkov แต่เป็นยุคกลางมีแต่แบบดาบเวทธนูอะไรเงี้ยตอนนี้เกมจะอยู่ในช่วง Alpha Playtest 4นะครับเปิดให้เล่นช่วง 7-13 กุมภาพันธ์ปี2023เป็นเกมที่ค่อนข้างป๊อปปูล่าในตอนนี้เลยมีคนเล่นทั้งโลกประมาณตอนนี้นะตอนนี้ที่ผมอัดนะก็คือมีคนเล่นประมาณ 75,000 คนก็ถือว่าเป็นจำนวนที่เยอะเลย 70,000 คนนี่โดยที่ในเกมนี้นะครับคือเราจะเป็นนักผจญภัยที่ลงดันเจี้ยนไปหาสมบัติโดยที่เราจะเล่นเป็นคนเดียวหรือว่าปาร์ตี้เป็นเพื่อนก็ได้กับเพื่อนก็ได้นะโดยที่เราจะเจอทั้งคนหรือว่าผู้เล่นคนอื่นนะครับแล้วก็จะมีมอนสเตอร์ในแมปด้วยทั้งแบบก๊อบลินเอ่ยซอมบี้มัมมี่อันเดดพวกสเกเลตันเงี้ยคือเป็นเกม PVP PVE แล้วพอเราเล่นไปเรื่อยๆนะครับเราก็จะฟาร์มของไปเนาะแล้ววงก็จะค่อยๆบีบเหมือนเกม Battle Royale เกมอื่นเลยแล้วก็จะมีประตู2แบบโผล่ขึ้นมาคือมีสีฟ้ากับสีแดงสีฟ้าเนี่ยคือประตูออกจากดันเจี้ยนก็คือเราได้ของมาละแล้วเราก็ออกจากดันเอาของไปขายแล้วก็จะมีประตูสีแดงที่จะทำให้เราลงไปในชั้นที่ลึกกว่าถ้าเราเลือกที่จะออกเราก็จะได้เอาของทั้งหมดที่เราเก็บไว้ใน inventory เนี่ยเอาไปขายกับ NPC เป็นเงินได้นะครับหรือว่าเราจะเอาของที่เก็บมาเก็บใส่คลังไว้ใช้ในรันหน้าๆก็ได้ครับแล้วเกมนี้เป็นเกมที่ค่อนข้างยากเพราะงั้นผมแนะนำว่าถ้าใครจะลองเล่นก็ลองค่อยๆเล่นดูครับเพราะว่าตายเยอะแน่นอนตอนแรกผมก็ตายเยอะเหมือนกันมาเริ่มกันที่คลาสหรือว่าอาชีพในเกมนี้กันเลยดีกว่าคลาสแรกนะครับไฟเตอร์เป็นอาชีพที่ใช้อาวุธได้หลากหลายทั้งดาบโล่ธนูหอกใช้ได้หมดเลยโดยที่สกิลเกมนี้นะครับจะมี2แบบก็คือเปิร์กกับสกิลโดยที่เปิร์กเนี่ยจะใส่ได้4ช่องแล้วสกิลเนี่ยจะใช้ได้2ช่องแล้วสกิลของไฟเตอร์นะครับสกิลจะค่อนข้างจะหลากหลายมีสกิลวิ่งมีสกิลฮีลตัวเองมีโปรโวคมีตีไววิ่งไวมีลดดาเมจที่ได้รับสกิลจะค่อนข้างจะหลากหลายนะครับตัวต่อมาบาร์บาเรียนนะครับสายแทงสายถึกสายเลือดเยอะถืออาวุธ2มือแล้วตีแรงแต่แรกมากับความที่เดินช้าตีช้าเปิดกล่องหรือว่าเปิดประตูอะไรเงี้ยจะช้าสกิลจะเป็นพวกฆ่าผู้เล่นแล้วได้เลือดตีพังประตูได้เพิ่มดาเมจการโจมตีมีบัฟวิ่งเร็วแต่ก็แลกกับมากับการที่จะลดเดฟเองสายต่อมานะครับโรกสายโจนหายตัวมีพิษมีควันย่องเบาวิ่งไวผมว่าตัวนี้เป็นตัวที่สำรวจแบบได้ดีมีสกิลเห็นกับดักปลดกล่องได้โดยที่ไม่ต้องใช้ล็อกพิกเป็นตัวที่เบิร์สเมทได้แรงสกิลจะเป็นพวกหายตัวบัฟมีดให้ทำให้ตีแรงขึ้นตีติดพิษตีจอกอดติดเลือดไหลอะไรประมาณนี้ครับต่อมาแรนเจอร์นักขนูง่ายๆเลยครับคือยิงขนูเก่งยิงขนูเร็ววางกับดักได้วางแคมป์ไฟได้เร็วกว่าสายอื่นแต่ใช้อาวุธตีใกล้เบาสกิลจะเป็นสกิลเกี่ยวกับขนูนะครับเช่นยิงขนูเป็นชุดหรือว่ายิงขนูทีละ5นัดมีกินขนมฮิวตัวเองบัฟยิงไวอะไรอย่างนี้แล้วก็จะมีอีกสไตล์นึงก็คือเป็นแทร็กเกอร์ได้ยินเสียงเท้าไกลขึ้นแล้วก็เห็นรอยเท้าของผู้เล่นที่อื่นต่อมานะครับจะเป็นนักเวทวิสาดใช้เวทได้แต่ก็ทำไรช้าเลือดน้อยแรงน้อยตีเบาใช้อาวุธตีใกล้เบาโดยที่เวลาเล่นสกิลเวทเนี่ยมันจะมีชาร์จจำนวนครั้งว่าสกิลนี้ใช้ได้กี่ครั้งเนี่ยเราตัวละครเนี่ยต้องมีการนั่งสมาธิด้วยคือสมมติว่าเราใช้สกิลไปเนี่ยเราต้องทำการนั่งสมาธิเพื่อเติมการใช้สกิลเพราะงั้นสกิลที่มักจะเอาไปกันก็คือจะเป็นพวกสกิลนั่งสมาธิกับสเปลเมมโมรีที่ทำให้เรากดใช้สกิลได้ส่วนเวทในเกมเนี่ยก็จะมีพวกเวทไฟบอลน้ำแข็งยิงแมจิกพิซซ่าอะไรประมาณนี้ก็ลองไปศึกษากันดูได้ครับต่อมาชิปสุดท้ายแล้วเคลิกนักบวชหมอพระใช้เมสเป็นสายซัพพอร์ตที่ใช้เวทได้จะเป็นเวทฮิลนะครับตัวนี้มีบัฟป้องกันมีฮิลใส่ก่อนหนักได้ตีผีแรงขึ้นใช้อาวุธประเภททุบตีเก่งแต่แลกมากับการตีช้าตีไม่ค่อยแรงแล้วก็ทำอะไรหลายๆอย่างช้าเช่นพวกเปิดประตูอะไรเงี้ยสกิลจะเป็นคล้ายๆนักเวทคือจะเสียสล็อตหนึ่งของสกิลเพื่อที่จะทำให้เราใช้สกิลได้และอีกอันนึงจะเป็นพวกสโลหรือว่าอะไรก็เลือกไปก็เลือกเอาไปใช้ได้เวทนะครับจะมีพวกฮิลเล็กบัฟเพื่อนฮิลใหญ่มีชุบด้วยผู้เล่นสายซัพพอร์ตน่าจะชอบตัวนี้แต่ก็ใช่ว่าจะเอาไปได้ทุกสกิลมันต้องเลือกว่าจะเอาสกิลอะไรไปบ้างมันจะมีความจำกัดอยู่คร่าวๆของสายชีพคือเท่านี้นะครับไว้ถ้าจะลงลึกกว่านี้ไว้คลิปอื่นแต่ผมจะทำคลิปสายที่ผมเล่นเท่านั้นนะก็คือผมคงทำคลิปแค่ทิปนักขนูกับตัวโรคแค่นั้นผมเล่นตอนนี้2ตัวนี้เป็นหลักตอนนี้ Alpha Test 4มีอยู่3โหมดนะครับก็คือ Goblin Cave มันจะเป็นแมปถ้ำ Goblin มีชั้นเดียวก็มีประตูแบบเดียวคือสีฟ้าเอาไว้ออกแล้วก็จะมีโหมด Forgotten Castle Normal แล้วก็มี Forgotten Castle แบบ High Roller ที่ต้องจ่าย 100G เพื่อเข้าแต่ว่าก็จะตอบของให้ดีกว่าก็โดยรวมเกมนี้ก็ประมาณนี้ครับแล้วเดี๋ยวผมจะทิ้งเกมเพลย์ท้ายคลิปไว้จะได้เป็นตัวประกอบการตัดสินใจว่าเฮ้ยลองเล่นดีไหมหรือว่าคนที่มาดูทีหลังว่าเฮ้ยเกมนี้แบบเกมไรหว่าเงี้ยไว้เป็นการช่วยไว้เป็นตัวช่วยในการประกอบการตัดสินใจว่าจะลองเล่นดีไหมเงี้ยไว้เจอกันครับโอเคเดี๋ยวจะไป Goblin Cave มันจะเป็นโหมดวันนี้ผมจะเล่น Goblin Cave Goblin Cave เนี่ยคือโหมดโซโล่เข้ามามันก็จะมีคนอื่นด้วยสกิลที่ผมเอามาอันนี้นักขนูคือเกมเนี้ยมันจะมีไอ้สกิลประจำตัวอยู่
สองสกิลแล้วก็คือเรื่องสกิลอ่ะอันนี้เดี๋ยวอันนี้แบบอันนี้คร่าวๆก่อนมันจะมีสกิลพาสซีฟอยู่4สกิลที่กดปลดล็อกตอนเลเวล50 15อันนี้คือพาสซีฟแล้วก็แต่ละสายก็จะมีต่างกันไปอย่างเช่นธนูก็จะแบบใช้ธนูแบบชักธนูชาร์จไวขึ้นเดินยิงไวขึ้นเงี้ยแล้วก็จะมีสกิล2อันที่ผมเอามาจะเป็นทริปเปิลช็อตก็คือยิงรัวๆ3นัดแล้วก็มีไอ้นี่มัลติช็อตในควิกช็อตกับมัลติช็อตอันนี้ก็เริ่มละห้องหนึ่งมี15คนครับขวาบนจะมีคิวฟีดธนูเกมนี้จะค่อนข้างย้อยนี่เห็นไหมแล้วธนูเกมเนี้ยไม่มีลูกกระสุนหมดแบบหมดอะไรวะหมดจนไม่มีใช้อ่ะไม่มีอันนี้นะตรงนี้มันมืดก็เปิดไฟแล้วก็อันนี้เอาธนูยิงก่อนแต่พวกไม้พวกกล่องเกมนี้จะยิงได้วิธีเล่นเกมนี้หลักๆคือลงดันมาเก็บของแล้วก็ออกไอแลนเทิร์นคืออะไรวะอันนี้มันไอเทมที่ผมไม่เคยใช้ไหนดูสิอ๋อคืออะมันเปิดไฟใส่นี่มันอยู่ห้องเหมืองด้านล่างมันก็จะมีแร่เห็นไหมมีมอนด้วยเกมนี้มูฟเมนต์ได้นะสมมติว่าแบบวิ่งจุกกันแบบหุ้ยเงี้ยเออไปเลย ถ้าสมมติว่าผมเป็นคนที่วิ่งหนีมาแล้วผมหลบแบบหนีได้ก็จะเป็นอีกภาพนึงครับแบบเอาใหม่สิtake two โอเคเฮ้ยเปิดเลยคือมันวิ่งจูกันได้แหละแต่ว่านั่นแหละครับแล้วก็มีแบบมีเปิดตู้อะไรกันแล้วก็ขวาล่างมันจะมีมินิแมปเห็นไหมเอาเมื่อแล้วก็ปาไฟซะนี่ห้องหนึ่งวะหรือห้องเดิมวะไอห้องเดิมที่ไม่มีกระเป๋าโอ้ยงานนี้คือตายละเอลเบิร์ตโดยที่ในเกมก็จะมีของให้เก็บต่างๆแบบทั้งที่ตกจากม่อนแล้วก็ตกจากเพลเยอร์แล้วก็ตกจากของข้างทางด้วยเงี้ยบางทีมันก็จะมีจุดที่แบบจุดที่ม่อนบ้างเงี้ยก็ใช้ให้เป็นประโยชน์ได้อย่างตรงนี้มันต้องกระโดดเนี่ยม่อนมันกระโดดไปเป็นก็หวานหมูครับนี่เห็นไหมเอาเฮียมันก็เดินขึ้นได้นี่ตรงนี้มันเดินติดเห็นไหมก็มีจุดแบบนี้มันจะมีจุดแบบจุดอะไรแบบเนี้ยใช้ให้เป็นประโยชน์ได้มีถังมันบังหมดยิงทิ้งนี่แล้วพอแบบยิงถังเสร็จปุ๊บก็จะมีไอเทมตอบด้วยโอเคดูจากขวาล่างตอนนี้วงมาแล้วเห็นไหมมันตอนนี้ผมประกาศเข้าวงก่อนแต่เหมือนห้องนี้ม่อนจะเยอะเพราะงั้นเดี๋ยวผมจะอ้อมกลับไปทางเดิมมีไหมเอ่ยมีเสียงเห็นไหมตอนนี้มีเอฟเฟกต์จากข้างบนด้วยแสดงว่าด้านบนมีคนสวยม่อนตะวันซัดกันหนักมากผมก็ลุดพวกไอเทมที่ถามว่าเก็บอะไรบ้างก็เก็บตรงนี้แหละปกเสื้ออะไรเงี้ยค่ะอย่าโยนทิ้งเลยก็ได้นี่เป็นเดี๋ยวค่อยโยนไอพวกกำไรนะขายของแบบเอาเก็บไปได้ตังค์เยอะเอาไปขายได้แล้วก็พวกไหเนี่ยมันจะดีกว่านี่ไหจะดีกว่าไหจะตีแตกง่ายกว่าเพราะฉะนั้นผมแนะนำเพื่อแบบเฮ้ยอยากตีของอยากได้ของลองก็ตีไหเอาก็ได้นี่น่าจะเป็นโอเคมันตอบตามทางไงวะตอนนี้ผมอยู่ในวงแล้วอันนี้เหมือนเป็นห้องบอสเฮ้แล้วก็บนหัวผมน่าจะมีคนผมได้ยินเสียงเท้าขวาบนมันจะมีคิวฟีดให้ดูด้วยเฮ้
ี้มีเสียง Escape Portal ขวาบนมันจะขึ้นว่า Escape Portal Hands Appear เห็นไหมครับมันคือทางออกของเราแต่ตะแก้วผมได้ยินเสียงแต่ผมไม่รู้ว่ามันอยู่ไหนเดี๋ยวจะเดินดูไม่ด้านบนก็ด้านล่างมันจะเป็นประตูสีฟ้าประตูเกมนี้มี2สีมีสีฟ้าสีแดงสีแดงคือสำหรับลงชั้นต่อไปแต่ว่าหมดนี้มันเป็นหมดโซโล่มันก็เลยไม่มีสิ่งนั้นงั้นตอนนี้เดี๋ยวผมจะสอดส่องหาประตูก่อนดูล่างเอ้ยไม่เห็นเฉียขึ้นมาโด่งเลยทริคสำหรับนักธนูนะคือถ้าคุณกดรีโหลดถ้าคุณกดสกิลมันคือการรีโหลดเลยคุณไม่ต้องมากด R ทีละครั้งเนี่ยก็เคลียร์มอนเคลียร์เวฟไปเคลียร์เวฟวะของไม่ดีก็ไม่ต้องเก็บวงเกมนี้ไม่แรงไม่ต้องกลัวก็ได้เดี๋ยวมาดูกันเฮ้ยไม่มีเฮ้ยอะไรอ่ะ Ancient ScrollGoblin Mage มียาโอเคเอาละเดี๋ยวเดินหาวาร์ปก่อนวาร์ปน่าจะอยู่ชั้น3ถ้าผมเดาไม่ผิดเฮ้ยเดี๋ยวคนอุ๊ย Headshot ผมยิงเขาตายไปแล้วครับเป็นนักเวทตะกี้โอ้ผม Headshot ไปกำลังไล่เวทเลยผมดิ้นเสียงเท้าเดี๋ยวไหนๆยาเราก็เยอะใช่ไหมไปใช้ท่านไหนยาสีฟ้าอันนี้คือยาป้องกันครับเป็นแบเรียโอเคเดี๋ยวผมเดินวิ่งกันวิ่งหาประตูทางออกก่อนขวาล่างเราก็ต้องดูมินิแมปเอาเฮียทางเดินวิ่งอยู่ที่เราก็ต้องดูด้วยว่าวงกำลังมาหรือเปล่าอย่างเงี้ยเดี๋ยวหาวาร์ปก่อนวาร์ปน่าอยู่ชั้นบนหัวนั้นวงไม่แรงเพราะงั้นเดินแทงวงได้วงเนี่ยเดี๋ยวเลือดมันจะลดเห็นไหมนี่เลือดจะลดนิดนึงนี่แค่เดียวนี่อันนี้คือทางออกครับนี่เห็นเราก็สามารถเปิดพอท่อแล้วก็เดินออกได้เลยซึ่งตอนนี้สำหรับผมของเต็มตัวเลยเห็นไหมเพราะงั้นผมก็ออกเลยก็ได้แต่ผมจะฟาร์มมอนอีกนิดนึงเดี๋ยวค่อยออกแต่วงมันใกล้บีบแล้วด้วยตรงนั้นมีอะไรวะเราสามารถแบบให้ตรงนั้นก็มีวาร์ปคนนั้นออกละผมก็ออกบ้างดีกว่าโดนตัวนั้นยิงอีซี่ก็เกมหลักๆคือมีเท่านี้ครับเนี่ยนี่คือคนอื่นมันยังไม่ออกด้วยว่ะมันยังฟาร์มจนถึงเม็ดสุดท้ายอ๋อเขาไม่ค่อยได้ของนี่คือคนอื่นก็จะมีแบบเราสามารถออกมาดูได้ว่าเอ้ยเขาเล่นอะไรยังไงอันนี้คือผมออกมาละแล้วมันให้สเปคคนอื่นเขาจะมีให้ดูอย่างงี้ตอนนี้จะออกเลยก็ได้เพราะมันคือการมองเฉยๆอันนี้เป็นคลาสอื่นอันนี้น่าจะเป็นแบบเรียนตะกี้นี่พอเราออกมาได้เนาะมันก็จะมีของในตัวเราออกมาหมดเลยเราก็เอาของที่ได้มาไปที่เมอร์แชนอย่างพวกของที่ผมเก็บมาเยอะๆเนาะนี่พวกเนี้ยตัว The Collector จะรับซื้อนี่แล้วก็จิ้มจิ้มจิ้มแบบขายนี่เราก็ได้เงินมา101เรียบร้อยซื้อทุกอย่างเลยคนนี้ถ้าไหนคนแบบมันไม่ซื้อมันก็จะแบบ not interested in buying อย่างเช่นถ้าเป็นรองเท้าเงี้ยก็ต้องขายกับ Lettersmith หรือว่าคนทำผ้าคนแบบคนทำชุดอะชุดหนังนี่ก็เอาขายได้ขายดินี่ของอันได้6โกเงี้ยซึ่งของที่ผมแนะนำให้เก็บนะคือรองเท้าแต่รองเท้าจริงๆแล้วถ้ามีเยอะก็ไม่ต้องเก็บก็ได้นะดูว่าเพราะว่ารองเท้าถ้าเราเกิดมาเราจะไม่มีรองเท้าเราจะไม่มีรองเท้าไม่มีหมัดนึกนะตั้งเก็บใส่ถุงกันมันจะได้ไม่เปลืองที่เนาะแล้วก็ซื้อถุงหน่อยครับวาเลนไทน์ใครนะทรีเชอร์ซื้อถุงหน่อยครับขอบคุณครับนี่ก็เรียบร้อยเอาเงินใส่นี่เดี๋ยวผมจะซื้อถุงอีกถุงนึงเอาไว้ลงดันเจียนต่อเกมง่ายๆคือแค่นี้เลย
แล้วมันจะมีเรื่องการซื้อขายกันอีกนี่เทรดอันนี้คือกิลมั้งนี่จะเป็นของของแต่ละสายถ้าเรามีเงินแล้วก็เอาของของมาใช้ได้เอ้ยเอาเงินมาใช้ได้เนี่ยมันจะบอกว่าแบบเอ้ยมีอันนี้ลองโบขายเท่านี้นะเนี่ยเห็นไหมอันนี้คือผู้เล่นขายกันเองหมดเลยก็ต่อรองได้ถ้าใครแบบตาดีแบบเฮ้ยธนูดีว่ะแบบมันขายถูกด้วยแล้วก็ซื้อมาเล่นซื้อแบบติดต่อเข้าไปมันจะมีที่ขวาแบบเทรดรีเควสแล้วก็เอ้ยซื้อไม่ได้ไงอย่างเช่นตอนนี้ผมอยากได้มือใช่ไหมผมก็ติ๊กเสื้อผ้าโคลดแล้วก็ดูทำไมมันเป็นเลเทอร์กับโคลดทำไมมันมีเลเปียด้วยวะอ๋อโอชูอ่ะผมจะหามือก็จะมีนะมือหาแบบกรบนี่เราติ๊กนี้ก็ได้มีใครขายกรบไหมครับแต่จริงกรบมันน่าจะขายกันที่อื่น utility trade treasure อ๋อนี่มันก็จะมีแบบแคตตากรีของไอเทมต่างๆก็มาซื้อเนี่ยตอนนี้ไม่ต้องซื้อก็ได้ผมก็จะเก็บของที่อันนี้น่าจะเป็นธนูที่ผมไม่ได้โยนทิ้งอันนี้เป็นธนูบิกินเนอร์ของบิกินเนอร์จะใส่เข้าไปในอันนี้ไม่ได้มันจะเนี่ยเขาเดนเดอร์อินเวนทอรี่เกมมันอัลฟาอยู่ก็เข้าใจมันหน่อยแล้วสมมติว่าคำถามคือมีเงินแล้วเอาไปทำอะไรบ้างนี่เงินก็เอาไปใช้ทำใช้ซื้อนี่มันจะมี2 อย่างคือเซอร์เจียนกับอัลเคมิสอัลเคมิสเนี่ยจะเป็นยาแดงคือมันจะหิวเรื่อยๆค่อยๆหิวทีละนิดค่อยๆขึ้นกับเซอร์เจียนคือฮิวแบบใช้เราเพิ่มเลยปกติผมก็จะซื้ออันนี้แหละแล้วก็เอาไปสักขวดนึงเนี้ยแล้วแต่ว่าเราจะลงหนักไหมแต่ถ้าเราจะลงแบบห้องใหญ่อะไอ้ฟอร์กัตเคสเซิลอันนี้คือแบบต้องจ่ายค่าเข้า100แล้วของจะดีกว่าตอนนี้ผมเล่นคนเดียวผมก็จะเล่นกับลินเกมธรรมดาไปก่อนหาตังฟาร์มแล้วก็เดี๋ยวผมค่อยไปทรายฮาร์ดกับไฮโรลเลอร์อีกทีนึงไฮโรลเลอร์จะเป็นพวกกับผู้เล่นแบบทรายฮาร์ดอะเล่นเยอะมากเกมนี้ก็มาลองเล่นดูกันได้โอเคนี่อันนี้เป็นบาบาเลียนก็คือมีวัน5ตี6ตีดูซิว่าเราเกิดตรงไหนสิ่งที่ต้องระวังนี่กับดักเดินแบบเดินหลบข้างๆได้แมงมุมเรามาดูที่ม่อนต่างๆกันเลยดีกว่าชื่อ Welcome back ครับขอชื่นใจโอ้โหแมงมุมเนี่ยจะมีไหนี่เป็นไหแบบนี้ต้องยิงทิ้งไม่งั้นแมงมุมมันจะเกิดเรื่อยๆเลยระวังด้วยแล้วแมงมุมเนี่ยฆ่าไปเราไม่ได้ของเดี๋ยวผมรูดพวกนี้กันล็อกพิกได้ยินเสียงไหมนี่มีคนใกล้ๆเราเขากินยาแบบสดชื่นเลยแบบถ้าลองฟังเสียงดีๆว่ามีคนทำอะไรใกล้ๆเราไหมเขาอาจจะอยู่บนหัวผมก็ได้ไงแล้วก็ดูนี่กันมันชี้ขึ้นไม่ได้หรอวะตะเกียงนี่ผมไม่เคยใช้เหมือนกันไม่รู้ใช้ทำอะไรห้องนี้เป็นห้องตัวบินๆนะสบายจังผมแบบวันช็อตคิวพวกนี้นักหนูหกใจถึงนี้แต่บางทีก็ต้องระวังดีๆแบบได้ยินเสียงเนี้ยเสียงเท้าานี่มีห้องมีไห่ด้านล่างแต่มอนเดินขึ้นมาไม่ได้มีไห่ในไห่มีอะไรในไห่มีปวดยาป่ะน่ะผมลงไปผมจะขึ้นมาได้ป่าวะเอาว่าเคลียร์นี่ไงนี่เราอยู่ในวงแล้วก็ชิวๆนี่เป็นน้ำยาหายตัว Invisible Potion เฮ้ยเคลียร์ปกติตัวนี้มันโดนหัวนัดเดียวตาย แต่ไม่เป็นไรตะกี้เราได้แบนเดจมาไอ้แลนเทิร์นมันเสียงมันน่ากลัวจังวะด้านบนอะตรงนั้นมียาแดงด้วยเมื่อกี้เห็น Going Act ไม่เก็บ
กล่องเนี่ยบางทีมันก็จะมีมิมิกด้วยตัวที่มันแห่ใส่เราตะกี้ตั้งเก็บฮะเอตีหายใหญ่ตีหายใหญ่นี่เป็นห้องอาจจะมีของไว้ในไหนดูสิไม่มีอะไรเลยเอ๊ะอาจจะมีคนอยู่หลังนี่ผมวางกับดักก่อนคุณแซคสวัสดีครับนี่เห็นมันไหมอีกตัวนัดหนึ่งโอเคมาผมจะล่าคนนี้อ้าวเหมือนเขาจะวูบปะวะเอ้ยเขาโดนคิวมิงซอสมาตรงนี้อาจจะมีคนหรือเปล่าเอ้ยไม่ใช่นี่วะอ๋อซอมบี้มันวูบแล้วคนดีฆ่าซอมบี้ไปโอเครูทหมดแล้วเพราะฉะนั้นลงไปด้านล่างช่างเถอะผมคงไม่ตามไม่เสี่ยงอันนี้วงมาแล้วเด้อเปิดกล่องนี้กันเดี๋ยวค่อยเข้าวงเมื่อกี้ผมได้ยินเสียง Escape Portal อยู่ด้านขวาป้อนได้เดินตามใครคนหนึ่งไปเมื่อกี้เดี๋ยวไปดู Escape Portal กันนี่ Escape Portal อยู่นี่เปิดทิ้งไว้หรือแคมดิผมเปิดทิ้งไว้ดีกว่าจะยุกลางเหรอ จะว่าอย่างนั้นก็ได้นะแล้วผมจะแบบซ่อนอยู่ในเงามืดก็ได้จริงๆแล้วเราสามารถกดปิดพอร์ทัลได้ป่าววะไม่ได้โอเคของผมยังไม่เต็มตัวเลยอาจจะอยู่ตรงนี้ก่อนวันนี้กินคนผมจะกินยากันมาน่ามีโลกนี่รกตะกี้เป็นสกิลหายตัวเดี๋ยวดูสิเย้ขอบคุณที่ฟาร์มมาให้ครับคุณรกนี่เราก็ได้ของเข้ามาเต็มตัวรวยๆอิ่มๆครับด้วยความที่ประตูวาล์ฟเราอยู่นอกวงแล้วเนาะแล้วของเราเยอะแล้วเราก็ขอบคุณครับอิ่มโอเคก็งี้แหละง่ายๆแต่ตอนมาเล่นเองก็ผมไม่รู้จะง่ายหรือเปล่านะสำหรับคนที่ดูอยู่ก็นี่แหละง่ายๆเกมนี้ไอ้เหี้ยโลกอีกแล้ว